สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการรับสมัครเรียนออนไลน์นะคะของโรงเรียนชุมชนบ้านนาลักอรพิมพ์ค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต3นะคะก่อนอื่นก็ครูพนิดาเองนะคะก็ขอสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะที่จะเข้ามาสมัครเรียนในระบบสมัครรับสมัครเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนสามารถสมัครได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาลักอรพิมพ์นะคะนักเรียนสามารถค้นหาเว็บไซต์โรงเรียนได้จาก Google เลยนะคะพิมพ์ชื่อโรงเรียนชุมชนบ้านนาลักอรพิมพ์หรือครูอาจจะแนบลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะคะเมื่อเราเข้าสู่มาที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะคะให้นักเรียนมาที่คำว่ารับสมัครเรียนค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนอ่านระเบียบการรับสมัครก่อนนะคะว่าเอกสารต่างๆที่ต้องเอามาให้กับคุณครูมีอะไรบ้างนะคะสามารถสมัครได้ทางออนไลน์นะคะหรือมาสมัครเองกับครูผู้รับสมัครที่โรงเรียนก็ได้นะคะตั้งแต่วันที่6ถึง28กุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่เวลา8โมงถึง16นาฬิกาจุด30นะคะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะถ้าท่านผู้ปกครองท่านไหนนะคะไม่สะดวกที่จะเข้ามาโรงเรียนนะคะเพราะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะช่วงการเว้นระยะห่างทางโรงเรียนนะคะเปิดทางเลือกให้กับผู้ปกครองนะคะสามารถเข้ามาสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียนได้ค่ะเมื่อเข้ามาที่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์แล้วนะคะให้มาที่กรอกใบสมัครค่ะจากนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นก็ให้มาที่กรอกข้อมูลตรงนี้เลยนะคะเลือกระดับชั้นสมมุติว่าสมัครในระดับชั้นม.1 นะคะแล้วก็กดต่อไปค่ะแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนนะคะเลขบัตรประชาชนตรงนี้นะคะถ้าเรากรอกไม่ถูกต้องนะคะระบบก็จะไม่ยอมให้เรากดบันทึกนะคะหรือกดต่อไปได้นะคะต่อไปเลือกคำนำหน้าแล้วเราก็พิมพ์ชื่อนะคะในที่นี้ครูพนิดาได้ทดสอบลงทะเบียนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็จะคลิกเอาข้อมูลเดิมเลยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธหมู่โลหิตนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะในที่นี้ครูพนิดาก็จะใส่มั่วๆนะคะเดาๆไปก่อนและจากนั้นก็กดต่อไปค่ะต่อไปข้อมูลการติดต่อนะคะนักเรียนอยู่บ้านเลขที่ไหนก็ใส่บ้านเลขที่ที่โรงเรียนสามารถติดต่อได้นะคะส่วนข้อมูลตรงไหนที่ไม่มีนักเรียนก็ใส่แดดไปนะคะจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์เบอร์โทรอีเมลแล้วก็กดต่อไปค่ะต่อไปวุฒิการศึกษานักเรียนสมัครเรียนม.1 นะคะนักเรียนก็ต้องใส่วุฒิการศึกษาล่าสุดนั่นก็คือป.6จากโรงเรียนโรงเรียนไหนคะโรงเรียนโรงเรียนชื่อโรงเรียนก็ใส่ไปนะคะจังหวัดสมมติว่าเลือกจังหวัดเดาๆไปก่อนนะคะจากนั้นเกรดเฉลี่ยสะสมนะคะนักเรียนก็ใส่ไปนะคะ 3.00 แต่ถ้าเป็นสมัครในระดับอนุบาลก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วกดต่อไปค่ะแผนการเรียนนะคะตรงนี้นักเรียนไม่ต้องเลือกนะคะกดต่อไปเลยข้อมูลครอบครัวชื่อบิดาอาชีพอันนี้คือครูพนิดาได้ทดลองสมัครไปแล้วรอบนึงนะคะก็จะกดสมัครกดเลือกเอาเลยนะคะแต่นักเรียนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะนักเรียนก็ต้องพิมพ์ใหม่นะคะแล้วก็กดบันทึกข้อมูล
เสร็จเรียบร้อยค่ะใบสมัครเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของนักเรียนเองนะจากนั้นนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ใบสมัครเองได้หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้จากตรงนี้นะคะถ้าจะพิมพ์ใบสมัครนักเรียนก็คลิกตรงนี้ได้เลยหรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะหรือแก้ไขใบสมัครก็คลิกตรงนี้นะคะนี่ลองพิมพ์ใบสมัครดูนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาใบที่นักเรียนกรอกรับสมัครเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถปริ้นออกมาได้เลยนะคะหรือนักเรียนคนไหนนะคะที่มีคอมอยู่ที่บ้านนะคะหรือผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้อยู่ในที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ติดรูปมาเอามาส่งครูที่โรงเรียนก็ได้ค่ะนี่นะคะใบรับสมัครก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผู้สมัครก็คือนักเรียนผู้รับสมัครนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครูผู้รับสมัครนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการสมัครเรียนออนไลน์นะคะของโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์นะคะคงจะเป็นประโยชน์และทางเลือกให้กับผู้ปกครองได้นะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ